คนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอาชีพอย่างพวกเราเนี่ยมันอยู่กับความเสี่ยงทุกวันนะขาซ้ายถ้าเราก้าวพลาดเราก็ได้นอนในคุกนะครับขาขวาถ้าเราก้าวพลาดเราก็ได้นอนในโรงมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับกับอาชีพนี้ดูทั้งรู้นะครับว่ามันเสี่ยงแต่ใจผมมันรักไปแล้วนะและอีกอย่างมันเป็นอาชีพที่ผมทำเลี้ยงครอบครัวผมมามีเงินใช้จ่ายทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพนี้นะครับเราเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วจะให้ถอยหลังตอนนี้มันก็คงไม่ทันแล้วนะครับ